ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ออโตเวิร์ดทีวีครับช่วงเวลาสำหรับการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้พาท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเข้าสู่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33นะครับหรืองาน Motor Expo 2016นะครับซึ่งเริ่มต้นแล้วนะครับและจะไปสิ้นสุดกันถึงวันที่12ธันวาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวกันนะครับดูว่าไฮไลท์ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆรถยนต์ใหม่ๆยังคงรอท่านผู้ชมอยู่มากมายนะครับเราไปติดตามชนพร้อมๆกันเลยครับการบลูพาวเวอร์แรงจริงประหยัดจริงทะยานไปข้างหน้าอย่างเหนือชั้นด้วยฟังก์ชันล้ำสมัยคุณล่ะบลูพาวเวอร์หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้Mazda All For You 1-12 ธันวาคมนี้เป็นเจ้าของยนต์กรรมล้ำหน้าทางเทคโนโลยีดีไซน์โดดเด่นพร้อมข้อเสนอ Motor Expo ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% จองรถรับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทที่บูธและโชว์รูม Mazda ซื้อ Mirage วันนี้รับเลยข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo Mitsubishi ออกให้สูงสุด 47,000 บาทรวมประกันภัยชั้น1ฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรถึง31ธันวาคมนี้ไม่มีที่ใดที่พลังความดีไปไม่ถึงใหม่สุด Isuzu V-Cross Max 4x4 พลังดีเปลี่ยนโลกสนับสนุนโดย Mercedes-Benz MG Mitsubishi Mirage อีกขั้นของความปลอดภัยมากันถึงพื้นที่ของ Ford มากนะครับสำหรับค่ายรถยนต์อเมริกันเนี่ยต้องบอกว่า Ford นี่เขามีนวัตกรรมใหม่ๆมานำเสนอตลอดเลยนะครับและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราคุยกับผู้บริหารดูนะครับว่าไฮไลท์ของ Ford ในงานนี้จะเป็นไงมั่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ Ford ในงานครั้งนี้ครับเรานำเสนออะไรเป็นพิเศษครับแน่นอนครับ Ford เนี่ยในงานครั้งนี้ใน Motor Expo เนี่ย Ford จะเสนอรถที่เราเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์ในงานเนี่ยผมอยากจะเสนอตัวโฟกัสอีโคบูสต์นะครับตัวโฟกัสอีโคบูสต์อันนี้นะครับเป็นเครื่องที่ดีที่สุดเครื่องยนต์ที่ดีที่สุด4ปีติดนะครับสมรรถนะของโฟกัสอีโคบูสต์ก็คือว่าเครื่องทั้งแรงแล้วก็ประหยัดนะครับแน่นอนครับที่หนีไม่พ้นเลยก็คือตัวที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัว Ford Ranger นะครับ Ford Ranger นะครับปีนี้ Ranger มียอดขายเป็นอันดับ3ของตลาดปิกอัพในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นในงาน Motor Expo เนี้ยครับเรามีแนะนำตัวกระบะยกสูงราคาถูกที่สุดในตลาดคุ้มที่สุดเลยนะครับครับเอาละครับเชิญชวนอีกสักครั้งนึงครับสำหรับคนที่สนใจก็อยากเชิญชวนนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสมาในงาน Motor Expo อยากให้เดินเข้ามาดูบูธ Ford
ลองขับรถโฟกัสนะครับลองไปขับรถเอเวอเรสต์รวมถึงลองดูข้อเสนอของเราในแง่ของเรนเจอร์หรือทุกๆโมเดลนะครับผมเชื่อว่าเป็นข้อเสนอที่จะมอบให้กับลูกค้าทุกท่านเป็นดีลพิเศษจริงๆในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในปีนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราเข้ามาในพื้นที่ของซูซูกิแล้วนะครับแหมรู้สึกว่ามีสีสันขึ้นมาทันทีนะครับบรรดารถเล็กๆน่ารักน่ารักทั้งหลายของซูซูกิเนี่ยนะครับน่าสนใจทั้งนั้นนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุยกับผู้บริหารครับสวัสดีครับคุณล็อกครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับคอนเซปต์ของซูซูกิเป็นไงบ้างครับครับก็เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมานะครับในบูธของเราจะคลาคล้ำไปด้วยรถยนต์อีโคคาร์ปีนี้เรามีถึง3รุ่นด้วยกันนะครับนำโดยซูกิสวิฟต์ซูกิเซียสแล้วก็ซูกิเซเลโอนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรถยนต์อเนกประสงค์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับซูกิฟู้ดทรัคนะครับในงานด้วยนะครับแล้วก็ผมเห็นมีการตกแต่งรถพิเศษเป็นไอเดียให้กับผู้ใช้ด้วยนะครับผมรบเราถือโอกาสในงานตัวรถยนต์ใหม่ถึง2รุ่นนะครับก็คือ Suzuki Ertiga รุ่น GX นะครับซึ่งเป็นรถในกลุ่มคนมีครอบครัวนะครับรถยนต์3แถว7ที่นั่งและอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น Celio รุ่น GA และ GL Limited นะครับซึ่งมีการตกแต่งอย่างที่ทางคุณหน่อยบอกนะครับว่ามีเรื่องของความงดงามนะครับและบนเวทีเช่นกันนะครับเป็นรุ่น CS RS นะครับซึ่งการแต่งก็ให้คอนเซปต์ถึงความเป็นสปอร์ตตี้นะครับครับเอาครับขอชวนสักนิดนึงฮะครับชมรูทในช่วงของวันหยุดและก็ช่วงของปลายปีอย่างนี้นะครับถ้าทุกท่านมีเวลาว่างนะครับขอเรียนเชิญนะครับที่Challenger Hall นะครับที่เมืองทองธานีนะครับแวะมาที่บูธซูซูกินะครับซึ่งเราก็อย่างที่ผมเรียนนะครับมีรถยนต์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีโคคาร์ถึง3รุ่นด้วยกันแล้ววันนี้ก็มีรถยนต์รุ่นใหม่ด้วยรวมถึงกิจกรรมต่างๆซึ่งแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของฟุตบอล FM ซูกิครับนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับขอเรียนเชิญครับครับเอาครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับที่บูธ Mitsubishi นะครับที่นี่มีอะไรน่าสนใจมากๆนะครับแต่จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราฟังกับผู้บริหารนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้ที่บูธ Mitsubishi ต้องบอกว่ามีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากเป็นคอนเซปต์คาร์คันใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยตัวคอนเซปต์คาร์นะคะคือว่า XM Concept Car ค่ะคือว่าเป็น crossover MPV ที่เรา import เข้ามานะคะให้กับแฟนพันธุ์แท้ที่ชอบยนตกรรมนะคะได้มาชื่นชมกันค่ะก็เป็นรถยนต์7ที่นั่งนะคะหรือว่ามีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะแล้วก็ใช้ Dynamic Tail Design นะคะก็คือเป็นดีไซน์คอนเซ็ปต์เดียวกับตัว Pajero Sport ค่ะแล้วก็มีรุ่นใหม่นะคะของตัว Pajero Sport นะคะ 4-wheel drive ออกมาให้ได้เลือกชมกันนะคะคือว่าความพิเศษก็คือว่าเรามีการปรับนะคะเพิ่มสมรรถนะของรถยนต์นะคะแล้วก็ทำให้ดูปลอดภัยมากขึ้นมีระบบความปลอดภัยต่างๆมากขึ้นขับขี่สะดวกมากขึ้นนะคะทั้งหมดเนี้ย15จุดด้วยกันนะคะเทคโนโลยีที่จะขออนุญาตไฮไลท์ให้ฟังก็คือเรียกว่า Adaptive Cruise Control นะคะคือการระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะแต่ว่าแปรผันอัตโนมัติก็คือว่าพิเศษกว่ายี่ห้ออื่นๆก็คือว่าสามารถที่จะปรับความเร็วอัตโนมัติได้เราไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะอีกส่วนนึงคือเรามีเรื่องของ Rear Diff Lock นะคะคือปกตินี่จะมี Central Diff Lock นะคะแต่ว่ารุ่นใหม่ 4-wheel drive ของตัว Pajero Sport เนี่ยค่ะจะมี Rear Diff Lock เพิ่มให้ด้วยคือทำให้การขับขี่ Off-road เนี่ยค่ะสะดวกสบายมากขึ้นเวลาในทางที่มีหลุมบ่อลึกนะคะเวลาขึ้นเนี่ยก็สามารถง่ายมากขึ้นขออนุญาตนะคะเชิญชวนนะคะผู้ที่รักรถนะคะหรือว่าอยากที่จะมองหารถคันใหม่นะคะสำหรับที่บ้านเนี่ยก็ลองมาดูที่บูธ Mitsubishi Motors นะคะพิเศษอย่างที่ได้ให้ทราบสำหรับตัว Pajero Sport 4-wheel drive ตัวใหม่นะคะก็คือฟรีประกันภัยชั้น1นาน3ปีค่ะครับครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะผมอยู่ท่ามกลางหมู่ดวงดาวทั้งหลายนะครับของ Mercedes-Benz ครับและดาวดวงนึงที่จะมานำเสนอบรรดาหมู่ดาวทั้งหลายนี่นะครับก็คือท่านผู้บริหารของ Mercedes-Benz ครับคุณแฟรงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
So, and you think about the concept of this year and how about the highlight of the show? First of all, welcome to Mercedes-Benz, to our wonderful booth. What you see is our latest global design on our Mercedes-Benz facilities, which we actually just also introduced on the Paris Motor Show a few weeks ago. A beautiful white stand full of more than 30 models, quite wide product range, and I think every desire can be fulfilled. Yeah. Not only our wide product portfolio, but we also launch 5 new cars here on our Moto Expo. For example, we have the beautiful car right behind us, the C-Class Cabriolet, and the very dynamic CLA new generation. Just 2 examples of a lot of new cars what we bring to the market. We have one very special corner this year to our left side, where we have the plug-in hybrid technology. New technology. Electric driving and electric intelligence by Mercedes-Benz is very important for us. It's also very important for Thailand. We want to help to move the market as quick as possible forward into electric driving. That's why we have, at the moment, half of our sold units, we sell electric cars, which is actually quite a good success. And we also introduce now our wallbox, our Mercedes-Benz charging facility, which helps to charge the car in only half of the time. So it's very convenient to use. It's fast charging, and of course it's emission-free driving, which we believe is the future of the automobile industry. So we are really looking forward for the customers to come and visit us, see the wonderful variety of product, experience new technology and innovation, and hopefully get our new customer. Thank you very much. ขอบคุณครับครับเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดของเหล่าดวงดาวที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ครับของการพิสูจน์ความประหยัดน้ำมันครั้งใหม่ไกลกว่าทุกครั้งน้ำมันถังเดียวเที่ยวไกลสุดคุณหมิงถึงกวางโจวสถิติใหม่แรงจริงประหยัดน้ำมันจริง 1,405 กิโลเมตรน้ำมัน1ถังยังเหลือทุกคัน Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกSuzuki Deal Day ส่งท้ายปีให้คุณเลือกรับ iPhone 7หรือดอกเบี้ย 0% และเพิ่มมูลค่ารถเก่าทุกรุ่นเมื่อนำมาเปลี่ยนเป็นรถใหม่ Suzuki ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ถึง31ธันวาคมนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ Trailblazer ใหม่1เดียวที่มีรีโมทสตาร์ทพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ 2.5 ลิตร180แรงม้าพบกันที่งาน Motor Expo และโชว์รูมทั่วประเทศ 1-12 ธันวาคมนี้ทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GSToyota มอบข้อเสนอพิเศษซื้อวันนี้ลุ้นส่วนลดสูงสุด 100,000 บาทรวม 1,000 รางวัลกว่า30ล้านบาทซื้อก่อนมีสิทธิ์มากกว่าพิเศษซื้อ Revo รับเพิ่มบัตรกำนันเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีมูลค่า 20,000 บาทวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้สนับสนุนโดย BMW SuzukiIsuzu New X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเอกสิทธิ์แห่งความสุขมากันที่พื้นที่ของเชฟโรเลตนะครับค่ายรถยนต์อเมริกันซึ่งมีโปรดักต์ที่น่าสนใจมาตลอดนะครับเช่นเดียวครั้งนี้นะครับเราจะคุยกับผู้บริหารด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ
เชฟโรเลตคงต้องมีอะไรน่าสนใจมาทุกครั้งนะครับสำหรับครั้งนี้รู้สึกว่าเทคโนโลยีใหม่ของเชฟโรเลตน่าสนใจทีเดียวเลยนะฮะใช่ค่ะก็คือครั้งนี้เราก็บูทคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเป็นคอนเนคทิวิตี้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารหรือการเชื่อมต่อที่เป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตประจำวันของเรานะคะแล้วก็รถของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนแคปติว่าที่ลอนช์ไปตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าปีนี้เรามีเทรลเบเซอร์ตัวใหม่แล้วก็โคโลราโดตัวใหม่เนี่ยแล้วก็มีคอนเนคทิวิตี้ที่เป็นเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาคือปัจจุบันนี้คนใช้โทรศัพท์กันทุกวันอยู่แล้วมันเป็นปัจจัยที่5รถก็น่าจะเป็นปัจจัยที่5ของคนเหมือนกันตอนนี้เราเอา2อย่างมาเจอกันเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะก็คือสามารถเชื่อมต่อได้เลยกับในส่วนของ My Link ที่เป็นจอ My Link ของเราอีกอันนึงเนี่ยสำหรับทางเชฟโรเลตเรามองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรามีในส่วนของฟีเจอร์คือ Siri Eye Free ถามว่าอย่างแรกเลยในความสะดวกสบายการใช้งานง่ายใช้เสียงในการสั่งงานตอนนี้ที่ทุกคนพูดถึงโคโลราโดเนี่ยก็ต้องว้าวทุกคนเลยนะคะก็คือรีโมทสตาร์ทนี่แหละครับเราสามารถที่จะสตาร์ทรถก่อนที่เราจะขึ้นรถเนี่ยได้10นาทีก็สตาร์ทรถแล้วเนี่ยแอร์ก็เปิดด้วยเพราะฉะนั้นขึ้นไปรถเย็นสบายใช่ไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของที่เป็น EBS สมมติเราเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นเนี่ยพวงมาลัยก็จะปรับตามความเร็วของรถซึ่งตรงนี้คือความปลอดภัยด้วยแล้วก็เราสามารถที่จะคอนโทรลได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เรามีให้กับผู้บริโภคนะคะนอกเหนือจากคอนเนคทิวิตี้ในส่วนของเทรลเบเซอร์เราก็มีด้วยเช่นกันค่ะอยากจะให้มาเยี่ยมชมบูธเชฟโรเลตกันนะคะตั้งแต่วันนี้มาทดลองขับนะคะแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างและที่สำคัญเรามีข้อเสนอพิเศษรออยู่แน่นอนค่ะครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสำหรับพื้นที่ของ MG นะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็มีสีสันรู้สึกสนุกขึ้นมาทันทีเลยนะครับอะไรคือไฮไลท์ของ MG ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวคุยกับผู้บริหารนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับแหมสดใสเลยนะฮะครับ MG ครับเป็นไงพอดีเรามายืนอยู่ข้างหน้า MG 3ครับสีสันเลยสดใสโอ้โหสวยๆครับผมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวนี้ก็ปีนี้มี2รุ่นเปิดใหม่ครับพี่หน่อยครับเอาตัวด้านหลังเราก่อนนะครับข้างหลังเรานี้เป็นตัว MG 3นะครับเราเปิดตัวรุ่นย่อยเพิ่มเติมขึ้นมารุ่นนี้เราเรียกว่าเป็นรุ่น V นะครับซึ่งจะเป็นรุ่นท็อปสุดของ MG 3ในแบบบอดี้ที่เป็นแบบแฮชแบ็กนะครับจากเมื่อเดิมเนี่ยจะเป็นรุ่น X ที่เป็นตัวท็อปนะครับแต่ตัว V มาตัวนี้จะท็อปขึ้นไปอีกซ้ายมือของเราตรงนั้นเป็นตัวสปอร์ต SUV นะครับ MG GS นะครับเมื่อตอนช่วงต้นปีเราได้เปิดตัวเครื่องยนต์ 2.0 เทอร์โบไปตัวนั้นก็แรงสะใจ218แรงม้าสูงที่สุดถูกครับผมตัวนี้เราเปิดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับเราใช้เครื่องยนต์1500cc เทอร์โบนะครับมีเทอร์โบติดตั้งอีกเหมือนกันนะครับเลยให้กำลังสูงถึง167แรงม้าพี่หน่อยจะเห็นว่าก็พละกำลังนี่ก็จะเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ 2000cc แบบทั่วๆไปเลยทีเดียวนะครับแต่เรายังคงอัดแน่นด้วยออปชันแบบจัดเต็มจริงๆอินเทอร์เน็ตอะไรเราก็ยังให้อยู่ในนี้หมดนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยเราไม่ได้ตัดออกเลยอัดแน่นจริงๆจนกระทั่งเราเรียกว่าเราให้คำจำกัดความของ MGGS ว่าครบในแบบที่ใครก็ให้ไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็ยังอีกหลายๆคันนะครับถูกต้องครับส่วนรุ่นอื่นๆเราก็มาครบเหมือนเดิมครับมาตั้งแต่ตัว MG 3อย่างที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับ MG 5นะครับตัวที่เราเป็นคูเป้ดีไซน์ฉบเฉี่ยวเลยทีเดียววัยรุ่นชอบนะครับแล้วก็ MG 6นะครับซึ่งก็โดดเด่นมากในเรื่องของสมรรถนะต้องมาครับสำหรับ MG ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับครับมาถึงค่ายรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับแน่นอนครับโตโยต้าครับรถยนต์มหาชนสำหรับงานนี้ก็มีรถยนต์มานำเสนอกันมากมายนะครับเราคุยกับผู้บริหารครับจะมีอะไรนำเสนอสำหรับครั้งนี้มั่งสวัสดีครับสวัสดีครับครับเช่นเคยนะครับในพื้นที่ของโตโยต้านี่ก็ต้องมีนำเสนอเรียกว่ารถยนต์ที่ตอบสนองได้ทุกความต้องการจริงเลยนะฮะใช่ครับในพื้นที่มากกว่า 1,800 ตารางเมตรถือว่าใหญ่ที่สุดในงานครับดังนั้นจริงไม่แปลกที่รถเราจะมีทั้งหมด28คันนะครับครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายนะครับตั้งแต่รถเล็กแบบยาริสนะครับซึ่งวันนี้มีรถสีใหม่ล่าสุดด้วยนะครับเป็นสีเหลืองเป็นยาริสสปอร์ติโวนะครับไฮไลท์ของงานน่าจะเป็นตัวที่อยู่ด้านหลังเรานะครับเป็น New Corolla Altis Sport นะครับเป็นรุ่นล่าสุดนะครับครับภูมิโฉมด้านหน้าด้านท้ายเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับจูนอัพใหม่หมดนะครับครับซึ่งให้การตอบสนองที่ดีอยู่แล้วนะครับครับโปรโมชั่นในงานครับแน่นอนครับถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษสุดในรอบปีเลยทีเดียวนะครับถ้าทุกท่านแวะมาเยี่ยมงาน Motor Expo นะครับ
33ครั้งที่33ในครั้งนี้พลาดไม่ได้ครับกับบูธของเรานะครับไม่เพียงรถที่จัดแสดงเท่านั้นเงื่อนไขการขายพิเศษสุดจริงๆครับมาร่วมกิจกรรมหลากหลายด้วยทดลองขับด้วยแล้วก็มีเช่นกันนะครับไม่อยากให้ทุกท่านพลาดนะครับอยากให้มาเยี่ยมชมบูธของเราครับครับเอาละครับครบเครื่องเลยนะครับก็เรียกว่านะยังอยู่ในใจของประชาชนนะครับสำหรับแบรนด์ใหญ่อย่างโตโยต้านะครับครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับเรามาถึงพื้นที่ของ BMW นะครับค่ายนี้ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจมากมายเลยนะครับรถที่อยู่ในพื้นที่นี้มากมายนะครับแต่ว่าคันไหนจะเป็นไฮไลท์ที่เด็ดๆนะครับรวมทั้งในเครือข่ายของ BMW ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับผู้บริหารระดับสูงของ BMW ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ How about the highlight of the BMW here in this mod in this expo Yes Okay. So we are very proud to present the new M4 GTS. It's a limited edition of 700 cars only, and we have two cars for Thailand. And this is a real sports car for the race track. And then we have the BMW i8 Protonic Red Edition, and we have another two models, the BMW 330e Luxury, for a price of 2,599,000 baht, locally assembled, and we have the X5 xDrive 40e. For a price of 4,699,000 baht as well locally assembled, and therefore we're extending our high-performance model range. But also for Motorrad, we can say we have the S1000 RR as the HP line edition, only 20 units available, so we have to be fast. But this is a very stunning motorcycle, and I can tell you, just have a look on it. And also for Mini, we present the new Mini 7. So that means we have many, many products here on the stand. Just come to us, have a look, and explore the world of BMW, Motorrad, and Mini. Okay, very good. And you also have the Mini. You have to say something about the Mini? Yeah, as I mentioned, we have the Mini 7 as a special model, and we also have the Mini Countryman, the Mini Clubman in different varieties. So we could talk hours about this, but I think it's better if the customers come and just have a look themselves. Yes, finally, at last you can invite the people to come here. I already did it, so please feel free to come to our booth, to the BMW booth, BMW Motorrad booth, and the Mini booth. And not to forget, we have also BMW M Performance parts here, where you can equip your car in a very dynamic way. ขอบคุณมากครับ Thank you. Thank you. ขอบคุณมากครับนั่นก็คือทั้งหมดของ Auto World TV ในวันนี้นะครับกับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33นะครับหลากหลายยนต์กรรมหลากหลายเทคโนโลยีที่เรานำเสนอนะครับรู้แล้วแต่น่าสนใจทั้งนั้นนะครับแต่สัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33กับไฮไลท์ที่น่าสนใจรอท่านชมอยู่ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ